สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนแคคตัสนะคะแล้วก็บอนสีของที่บ้านค่ะวันนี้บรรยากาศก็จะแตกต่างไปนิดนึงนะคะมีลมหนาวนะคะหนาวตอนนี้ประมาณ7 โมงเช้านะคะอุณหภูมิข้างนอกบ้านเนี่ยน่าจะต่ำกว่า25 องศาเซลเซียสนะคะก็สกุลแมมนะคะน้องๆก็จะออกดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมมคามิเน่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแมมขนแกะนะคะยังไม่ได้ออกดอกนะคะส่วนใหญ่ที่ออกดอกก็จะเป็นพวกแมมขนนกขาวขนนกเหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแมมอื่นๆด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นหางลิงนะคะน้องเริ่มมีตุ่มดอกแล้วนะคะนี่ก็เป็นหางสิงค่ะมีตุ่มดอกข้างๆ2 ดอกค่ะต้นนี้หางลิงยังไม่เคยให้ดอกนะคะแต่ว่าลักษณะต้นเขาเริ่มยาวขึ้นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหางลิงค่ะสังเกตนะคะลมค่อนข้างแรงนะคะดูจากใบของน้องๆบอนสีนะคะเมื่อก่อนบางต้นเนี่ยก็จะเอาไว้ในโรงเรือนนะคะซึ่งมีแสลนบังนะคะแต่สังเกตเขาจะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าเอามาไว้ด้านนอกบ้านนะคะก็จะเป็นแดดร้อยฝนร้อยแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยหลังคาเงาของหลังคาก็จะบังแดดประมาณครึ่งวันนะคะดังนั้นเขาน่าจะชอบค่ะหลายๆต้นที่เคยยุบไปนะคะน้องๆก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะขนาดไม่ค่อยได้มีเวลารดน้ำนะคะนี่ 2-3 วันรดทีค่ะจริงๆเขาชอบความชุ่มชื้นน่าจะต้องรดทุกวันนะคะอย่างน้อย1 ครั้งแต่ว่านี่ไม่ค่อยมีเวลาน้องๆก็ยังอยู่ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีสับปะรดนะคะตรงนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเดฟด้วยนะคะเดฟกระเป๋าซึ่งก็จะแขวนไว้นะคะใต้ต้นหม่อนหรือว่ามันเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะเขาออกดอกนะคะเมื่อคืนหอมมากค่ะสำหรับดอกนี้และตอนกลางวันดอกเขาก็ยังสดใสอยู่นะคะน้องอาจจะงงกับฤดูการอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยค่ะหลายๆต้นก็กำลังเริ่มที่จะแข็งแรงนะคะแต่ก็มีบางต้นที่เริ่มยุบไปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะที่มีการปลูกไม้ผสมผสานกันหลายชนิดมากค่ะชอบต้นไหนก็ปลูกรวมๆกันเลยนะคะมีทั้งกวักมรกตเขียวธรรมดานะคะข้างๆก็จะเป็นโชค9 ชั้นใบด่างเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นไม้อื่นๆนะคะมอนสเตอร่าอย่างอินเดียค่ะฟิโลเดนดอนนี่ก็จะเป็นกวักมรกตด่างเหลืองนะคะตอนแรกที่ซื้อมามีแค่4 ใบแรกที่อยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็เขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะส่วนต้นนี้ก็มีเชื้อด่างชมพูค่ะนี่ก็จะเป็นกวักมรกตออกไปทางสีดำๆนะคะนี่ก็เป็นกวักมรกตแคระค่ะแล้วก็มีไม้อื่นๆพวกสับปะรดนะคะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวทะเลทรายค่ะน้องก็ออกดอกนะคะแล้วก็มีการติดเมล็ดนะคะเดี๋ยวพอเขาสุกเขาก็จะกระเด็นอยู่กระถางแถวๆนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพวกชมพูริบบิ้นนะคะที่ปลูกแซมกับต้นอื่นๆนะคะเงินไหลมาด่างนะคะอันนี้เป็นชมพูริบบิ้นแล้วก็สำหรับชมพูริบบิ้นก็จะไปปลูกแซมที่กระถางนั้นกระถางนี้ไปเรื่อยนะคะบางทีก็จะมีศัตรูพืชมากินก็อย่างน้อยก็จะเหลือสักกระถางนะคะนี่ก็จะเป็นยิมโนนะคะเริ่มเจริญเติบโตจนล้นกระถางขึ้นมาแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ใบไม้อวบน้ำนะคะอื่นๆนี่ก็จะเป็นพวกไม้ด่างอื่นๆนะคะพวกเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นฟิโลที่ตัดมาจากต้นแม่แล้วก็มาเพาะนะคะ
ต้นนี้ให้ด่างดีมากๆนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอนสีที่เอาออกมาจากตู้อบนะคะแล้วก็เอามาไว้ในตู้ที่เปิดฝาไว้เพื่อให้เขาปรับตัวเผื่อจะเป็นกระถางและนี่ก็เป็นบอนสีที่พอเมล็ดนะคะกระป๋องที่2เนี่ยกระปุกที่2เนี่ยเขาเริ่มแตกออกมาจากเมล็ดแล้วนะคะเริ่มเป็นต้นแล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็มีอีก2กระปุกนะคะนี่ก็จะเป็นพวกยิมโนแล้วก็ไมค์กราฟนะคะตอบเปริสเกียอันนี้ก็จะเป็นตู้อบเอาไว้สำหรับเบบีนะคะแล้วก็ภาพรวมแคคตัสอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นบอนสีที่ยุบไปนะคะแล้วก็กระถางยิมโนนะคะน้องๆก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะไม้ด่างอื่นๆค่ะนอกก็ยังสดใสดีนะคะและนี่เป็นยิมโนที่แยกพอร์ตไว้ก็เริ่มเต็มแล้วนะคะและแสดงว่าลำต้นเขาเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะในขณะที่บางโซนก็ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยค่ะบางทีเลี้ยงไม้นะคะต้องทำใจว่าบางทีก็จะมีเพลียนี้นะคะก็จะเป็นเพลียหอยนะคะที่เขาชอบขึ้นกับต้นยิมโนแล้วก็ต่อสามเหลี่ยมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามีเวลาเราก็ใช้ยานะคะนี่ก็เป็นอาการสนิมนะคะค่ะถ้ามีเวลาเราก็ใช้ยาพ่นแล้วก็เอามาขัดก็ได้นะคะแต่บางทีไม่มีเวลาก็ปล่อยไปค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ